สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์นะครับวันนี้ยุทธพงศ์พาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับตรงนี้ผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าตอนนี้ตลาดเขาตลาดเขาเปิดโซนใหม่นะครับนะครับผมตรงนี้ก็เป็นโซนสับปะรดนะครับสับปะรดที่นี่เยอะมากๆนะครับสี่มุมเมืองยุคใหม่นะครับผลไม้หลากหลายเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เขาจัดระเบียบให้ดูดีแล้วก็สวยงามนะครับทันสมัยนะครับเหมาะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยในโฆษณาให้ตลาดเลยนะเห็นไหมครับตามล็อกตามล็อกใครที่สนใจผลไม้ชนิดไหนนะครับก็เข้ามานะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับฝั่งไม่ว่าจะเป็นแตงโมนะครับมะม่วงนะครับผลไม้ตามฤดูกาลอะไรพวกนี้ครับมีหมดเลยจะพาเดินดูนะครับเดินดูนะครับยุทธพงศ์จะพาเดินดูเรื่อยๆนะครับเนื่องจากผลไม้ที่นี่หลากหลายมากๆครับผมมะม่วงอ่ะ5 บาทนะครับยกเข่ง3 บาทก็มีพ่อค้าแม่ค้านะครับทักทายนะครับใครอยากได้อะไรก็เข้ามาดูนะครับยุทธพงศ์ขอเชิญชวนนะครับที่ตลาดนี้ดีมากๆนะครับผลไม้ราคาถูกนะครับส่งไม่ว่าจะเป็นน้ำดอกไม้นะครับมะม่วงกิโลกรัมละ5 บาทนะครับไม่ได้โม้นะครับสวัสดีครับผมมะม่วงสุกน่ากินจังเลยครับเนี่ยนี่สุกไหมครับหรือว่ามะม่วงแบบโอ้ยทำไมขายถูกจังเลยช่วงนี้โอ้ยมะม่วงมันออกเยอะแล้วไม่มีคนซื้อในช่วงโควิดไม่มีคนซื้อใช่ไหมครับโอ้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้คนมาซื้อเยอะๆมะม่วงนะครับขายดีๆนะจ๊ะป้านะครับผมนะครับเข้ามาดูนะครับที่นี่นะครับผลไม้เขาบอกติดปัญหานะครับอย่างที่บอกอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับก็มะม่วงผลไม้ก็ถูกลงนะครับก็จะเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้นะครับเป็นล็อกเป็นล็อกเลยนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูที่อื่นครับแล้วมาฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับผมกล้วยน้ำหอมไม่ใช่กล้วยน้ำหอมกล้วยหอมนะครับแล้วก็ส้มนะครับครับจะเป็นส้มนะครับหลากหลายผลไม้นะครับส้มเดี๋ยวดูส้มโชกุนปูเรือนะครับ5นี่น่าจะเป็นเบอร์นะครับไม่ใช่ราคานะครับท่านผู้ชมครับเบอร์5เบอร์6นะฮะเบอร์5เบอร์6เบอร์4นะครับท่านผู้ชมแนะนำนิดนึงนะครับมีบริการคนละครึ่งด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่มีสิทธิ์นะครับก็เข้ามาดูนะครับใช้สิทธิ์ได้คนละครึ่งนะครับตามโครงการของรัฐบาลนะครับไปนะครับเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับเป็นโซนเป็นล็อกนะครับผมนะฮะเป็นล็อกของส้มนะครับเป็นส้มแล้วก็ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งก็จะเป็นส้มแล้วก็เป็นกล้วยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับดูตามภาพนะครับบางทีพูดไปภาคไปก็อาจจะสับสนนะครับเนื่องจากว่าเวลาถ่ายกล้องนะครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับหรือว่าที่เขาเห็นกล้องเนี่ยเขาก็จะทักทายนะครับยิ้มแย้มผมเองก็ไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่นะครับนะครับมีฝั่งทางนี้ก็จะเป็นแคนตาลูปนะครับผมเป็นแคนตาลูปนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นต้องบอกงี้นะครับผลไม้นี่กว้างมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับมีโอกาสเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับผลไม้มีทุกชนิดนะครับลองเข้ามาดูนะครับสี่มุมเมืองยุคใหม่นะครับผล
ไม้เยอะมากๆและที่สำคัญเป็นราคาส่งนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมยุทธพงษ์ Channel ด้วยดีเสมอมานะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม